ก็เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์ Up and Under เป็นเชฟแวร์ค่ะก็น่ารักเป็นคอนเซปต์แบบ Empowering Beauty ก็คือเราสวยได้ในแบบเราแล้วก็มีproduct ตัวเนี้ยที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์สาวเอเชียแล้วก็ผู้หญิงที่แบบบางทีเราต้องเร่งรีบออกงานแล้วก็ยังต้องสวยทุกวันอะไรครับแล้วฐานะพรีเซนเตอร์ตัวมีเองมีส่วนช่วยอะไรมีการออกแบบหรือว่าพรีเซนเตอร์ในความเป็นตัวของเราบ้างครับจริงๆด้วยนวัตกรรมอ่ะเขาทำนวัตกรรมมาดีมากก็คือแอร์ไลท์อ่ะนะที่มันช่วยให้เราไม่ร้อนแล้วก็ใส่ง่ายใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกชุดทุกแบบมีแบบสมมุติเราใส่เดรสที่แบบเว้าไปแบบตรงกลางอกเงี้ยมันก็เก็บไปได้แล้วก็ยังดันหน้าอกให้ด้วยสำหรับสาวๆที่แบบอาจจะไม่ได้มีหน้าอกอะไรเงี้ยหรือบางทีเว้าเสื้อเว้าหลังเงี้ยมันก็ช่วยได้หรือว่าบางทีแบบช่วยเก็บก้นเก็บต้นขาอะไรเงี้ยมันก็จะเหมาะกับสาวๆแล้วชุดปัจจุบันที่เราออกแบบมาแฟชั่นมันก็ปรับเซียนขึ้นเรื่อยๆเนาะเว้าขึ้นทุกวันประหยัดผ้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตอบโจทย์ในปัจจุบันกับสาวๆด้วยใครๆก็ใส่ได้แสดงว่าส่วนเกินที่เก็บหมดค่ะเก็บหมดใช่ใช่แบบสมมุติว่าเราบางทีเราไม่ได้อ้วนแต่ว่าวันเมื่อวานเราไปกินส้มตำมาอย่างเงี้ยแล้วโซเดียมนิดนึงอูมามิหน่อยอะไรเงี้ยมันก็บวมมันก็เช้ามาเราก็ใส่อันนี้ได้เลยมีรสชาติการตัดสินใจครับหลายๆคนมาสงสัยว่ามันมีที่ไหนมันมีอะไรยังไงบ้างก็มีทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ออนไลน์ก็หาได้ทั่วไปเลยค่ะแค่พิมพ์ Up and Under ก็จะขึ้นช็อปแต่ก็จะต้องดูเขียนว่า Official Shop นิดนึงนะคะใช่แล้วคอลเลคชั่นที่เปิดไหมมันขึ้นอยู่ตามฤดูกาลป่ะหรือว่ามันแล้วแต่มันมีตลอดค่ะใช่แล้วก็บางฤดูกาลก็อาจจะมีแบบมีกิมมิกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบรนด์นี้ขยันทำกิมมิกออกมามีลูกเล่นมีอะไรอย่างเงี้ยแบบมีกระเป๋าผ้าล่าสุดมีกระเป๋าผ้า Empowering Beauty มินชัยด้วยนะมินชัยถือเดินพารากอนอะไรอย่างเงี้ยสบายแฟชั่นในยุคของผู้หญิงใช่ใช่เดินสยามหรืออะไรเงี้ยมันก็เหมาะกับเราที่เดี๋ยวนี้เราก็รักโลกด้วยแล้วก็ถุงก็ช้อปปิ้งก็ใส่ได้เลยเนี่ยในฐานะพี่เซอร์เรามีส่วนช่วยเยอะไหมครับสำหรับในการแบบเป็นแบรนด์นี้เปิดตัวเองก็เราก็มีส่วนช่วยในการเขาเรียกว่าเป็นคนกระจายข้อมูลให้กับหลายๆคนทราบทั้งในแพลตฟอร์มของเราแล้วก็เวลาที่ใครเจอพอหลังจากที่ตัวเองได้ลองแล้วได้สัมผัสจริงใช้จริงอ่ะใช้ก่อนอยู่สักพักเลยนะคะแล้วก็รู้สึกมันสบายก็เอาไปให้คุณแม่ใส่คุณแม่ก็ชอบคราวนี้ก็ลามไปเยอะมากเลยค่ะทุกคนก็แบบมันคืออะไรอยากใส่บ้างทุกคนก็ใช้ต่อขอซื้อกันแบบเราก็แบบเราไม่ได้ขายนะคะไปที่แบรนด์ได้เลยค่ะมินไม่ได้ขายค่ะอะไรอย่างเงี้ยว่าใช้ชีวิตในเมืองไทยแบบว่าเจออากาศร้อนๆก็สามารถแบบไม่สบายตัวค่ะไม่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใส่ง่ายสบายใส่ได้ทุกวันค่ะอ่ะฝากหน่อยมั้ยครับเผื่อแฟนๆคนไหนสนใจอะไรอย่างงี้สำหรับใครที่สนใจก็หาซื้อได้ทั้งในออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนาะก็เสิร์ชมันก็ขึ้นเลยก็สามารถใส่ได้แค่ใส่ก็สวยแล้วค่ะสวยเหมือนวันนี้ก็สวยเลยหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรแบบหมายถึงอะไรนอกจากจะแบบเปิดตัวนี้แล้วมันจะมีเปิดตัวคนรู้ใจเปิดตัวด้วยไม่ถึงกับเปิดตัวเขาดอกไม้มาแซงความยินดีไม่ถึงกับเปิดตัวอะไรเปิดเลยแหละหรอไม่ก็ครั้งที่แล้วไปแซวเขาเปล่าช่วยไม่ได้เราลัคกี้อินเกมลัคกี้อินเลิฟอาการเป็นยังไงล่ะหอบเขาหอบดอกไม้ดอกกุหลาบนะให้ถึงได้เวทีเลยใช่หอบดอกกุหลาบเขาบอกว่า100ดอกนับแล้วหรอเขาเขียนอยู่ในการความหมายคืออะไรนะแบบเหมือนรักนิรันดร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แสดงถึงความมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆรู้สึกว่าเปิดตัวครั้งแรกเป็นไงบ้างก็ดีเพราะเราก็ไม่ได้ปิดเราก็ไม่ได้เปิดตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้เป็นชอบแบบมาพูดเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเป็นผู้หญิงเนาะแนะนำตัวให้เขาไปเล่นเกมข่าวคู่เควินเขียนยังไงนะเขียนให้มาทันทีเลยก็เขียนได้แล้วไงแนะนำหน่อยเร็วแนะนำจะไปขึ้นมาทันทีเลยบอกหน่อยสิก็เป็นคนน่ารักเขาชื่ออะไรก็รู้อยู่แล้วต้องพูดให้หน่อยเราต้องพูดไงเผื่อแฟนๆไม่รู้พวกพี่เพิ่งรู้เมื่อกี้เลยเขียนผิดคนเขียนผิดเรียกอะไรเรียกคุณเคเป็นคนที่ไหนครับดูเหมือนเป็นลูกครึ่งเลยปะไม่ค่ะแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่แสดงว่าเขาฟังพวกพี่ไม่รู้เรื่องแน่พวกพี่ไ
ขาฟังรู้เรื่องเขาไทยด้วยอังกฤษได้ค่ะเขาจะบอกได้ไหมเขาเป็นใครทำอะไรเขาก็เป็นนักธุรกิจแหละเขาเป็นนักธุรกิจท่านหนึ่งค่ะท่านหนึ่งได้ใช่ดูเครื่องไหมไปถามเขาสิแต่เหมือนแต่ว่าเขาไม่ใช่คนไทยแท้เขาต้องไปสืบเชื้อสายกันเองนะถ้าถามมินก็คือไทยสามารถเรียกเขามาใช่แต่มินว่าเขาก็มีคงมีเชื้ออะไรแหละเอาดอกไม้มามอบตรงนี้ให้เป็นทางการอีกรอบได้ไหมไปเรียกมาสิไปเรียกมาไปที่ไหนจ้าเรียกมาจริงเขาเขินนะการที่แบบมาเจอสื่อเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็เขินแหละตามภาษาใช่แม้ก็กล้องสาดซะขนาดนั้นแฟบแฝบขนาดนั้นแต่เราดูไม่เขินนะเราดูชิลหรอจริงเหรอตอนนี้หน้าชาแล้วนะตอนแรกแกตัวเขาว่าอะไรอะไรนะเรียกเขาเบสหรือว่ายังไงอุ้ยมีหลายชื่อนี่เรียกเบสเรียกผู้จัดการมีมาสัมภาษณ์ดีกว่าแฮนนี่เปล่าฮะมีที่รักนะเมื่อกี้มีหลายอย่างเป็นเพื่อนค่ะเป็นเพื่อนอย่างที่สัมภาษณ์มาตลอดเป็นเพื่อนกันมา10ปีแล้วค่ะถ้านับรู้จักกันปีนี้น่าจะ12ปีแล้วค่ะใช่แล้วตกลงเป็นที่รักกันนานแค่ไหนแล้วนานเนาะก็นั่นแหละค่ะไม่รู้เริ่มตอนไหนเหมือนกันต้องเรียกเขามานับตั้งแต่ตอนคือมันเบอร์นั้นไหมมันเป็นเพื่อนกันมาตลอดอ่ะมันไม่รู้จะนับตอนไหนอ่ะนับตอนลงภาพเบอร์ไหมเออก็ได้นะต้องไปถอยวันดูอ่าใช่2ปีปีกว่าเลยปีกว่าที่เป็นแฟนเฮ้ยมันไม่มีสถานะบอกนะตอนแรกอ่ะใช่เหมือนแบบเหมือนข้ามแฟนโซนอะไรอย่างเงี้ยข้ามแฟนโซนแล้วตอนนี้ได้แฟนเต็มปากมั้ยคะข้ามยากแต่ข้ามได้นะเราเรียกเต็มๆเลยนะเออได้แฟนเต็มปากมั้ยตอนนี้พี่จะได้เรียกอะไรดีเรียกอะไรดีจะเรียกแฟนแล้วแหละอืมต้องเปิดตัวขนาดนี้แล้วเรียกอยากเรียกอะไรก็เรียกจะเรียกเราเรียกแฟนได้ไหมก็คนรู้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็คบกันอยู่อ่ะก็คบกันอยู่อ่ะดูแฟนแหละแล้วเรียกอะไรก็เรียกไปมันแทบไม่ต่างเลยอ่ะมันรีวิวใช่ไหมรีวิวระหว่างการเป็นเพื่อนกับการข้ามเฟรนด์โซนใช่ไหมมินว่ามันเหมือนเดิมคือแบบแทบไม่ต้องปรับอะไรเลยคือแบบมันเหมือนกับเขารู้จักเรารู้จักเขามานานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าถามมินอาจจะแบบว่า10ปีที่แล้วมินอาจจะเป็นเวอร์ชันเด็กๆหน่อยเขาก็อาจจะเป็นเวอร์ชันเด็กๆหน่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยบางทีก็แต่ไม่เคยทะเลาะกันเลยนะก็จนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยทะเลาะกันเลยมันก็เลยเป็นความสบายใจอ่ะมันเหมือนซัพพอร์ตกันทุกเรื่องเราอยากทำงานเขาอยากทำงานก็ซัพพอร์ตกันเควินเขาสปอยเราหรือเปล่าก็สปอยอยู่นะก็แบบเหมือนดูแลเสิร์ฟน้ำแบบสวมรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยตัวหญิงด้วยนะตัวหญิงเขาดูแลดีอ่ะเขาดูแลดีแล้วเป็นที่แพ้ใจเลยนะคะแบบว่าเป็นแพ้อะไรเป็นแพ้ใจอะไรคะแต่คือเขาดูแลอย่างเงี้ยตั้งแต่เป็นเพื่อนแล้วแต่ว่าตอนนั้นมันยังมีความว่าเพื่อนเนาะบางอิริยาบถเขาก็ทำไม่ได้แล้วก็เราก็ไม่คิดกับเขาแบบนั้นด้วยแบบตอนนั้นก็คือจริงๆตอนสมัยเป็นเพื่อนมีคนเชียร์เยอะมากแม่มินก็เป็นหนึ่งในนั้นใช่แล้วมินก็เลยบอกเฮ้ยอย่าพูดแบบนี้นะแบบคนลุกอะไรเงี้ยตอนนั้นเรายังพูดกับแม่อยู่เลยว่าแบบเราไม่สามารถคิดกับเขาแบบนั้นได้เพราะมันเป็นเพื่อนเนี่ยใช่แล้วแม่ก็เอ็นดูแม่ก็เอ็นดูเขามากกว่ามินอีกแม่ถามเขาเมื่อไหร่ไม่ถามอ่ะเขาปล่อยมินตามสบายอะไรเงี้ยพี่ถามแล้วเราเมื่อไหร่ถามพี่ถามเลยถามเขาสิเขาต้องขอเราได้มินไปขอเขาได้ไงก็มินเคยบอกว่าถ้าเปิดปุ๊บคนนี้คือแบบใช่แน่นอนก็ถ้านะปัจจุบันถามมินนะมินก็ว่าก็ใช่อ่ะแต่ก็แบบมันเป็นเรื่องอนาคตอ่ะใช่เราอาจจะยังไม่สามารถออกมาให้สัมภาษณ์แบบการันตีอนาคตอะไรได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้านะวันนี้คือมันคือการมีความสุขณปัจจุบันอะไรเงี้ยเขาก็ทำให้มีความสุขนะมีโอกาสได้ออกงานคู่หรือสัมภาษณ์คู่อีกไหมครับหลังจากนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดมีก็ติดต่องานได้ค่ะรอบหน้าก็เรียกเขามาสัมภาษณ์เองเนาะเราให้เป็นผู้หญิงยืนสวยๆบ้างฮะ
ก็เขาไม่มาไม่ใช่เหรอได้ข่าวไปถามเขาแล้วไม่ใช่เหรอมีเรื่องอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าวันนี้เราเปิดได้อะไรเงี้ยคนต้องไปหาเปิดวาร์ปแน่ๆอนุญาตให้เขาเปิดวาร์ปไหมเปิดได้เลยคือมินไม่ได้ปิดแต่เขาปิดไพรเวทเขาจะรับหรือเปล่าอันนั้นอีกเรื่องนะแบบแต่เขาไม่ลงรูปตามไปเขาก็ไม่ลงรูปอ่ะน้อยใจเขาเหรอคะอะไรนะน้อยใจจะไม่ลงรูปเขาไม่เล่นโซเชียลโอ้โหคือแบบฝากมินเล่นโซเชียลแทนเขาได้ไหมเออลงรูปเปิดหน้าให้ทุกคนได้เลยใช่ไหมแหมเมื่อกี้ก็ถ่ายรูปกันไปเยอะไม่ใช่หรอไม่พองอ่ะอ๋อมันไม่เออมันต้องปิดไม่ต้องเบลอแล้วเนี่ยขอร้องได้จะถามเขาว่าเข้าพร้อมมินก็พร้อมไม่แล้วตัวมินเองอะถ้าเกิดหลังจากเนี้ยคือเปิดตัวแล้วมินพร้อมเปิดเราพร้อมที่จะลงรูปแบบว่าเห็นหน้าชัดชัดคู่กันไปเลยก็ลงมินก็ลงได้นะถ้าถามมินแต่ว่าแบบอาจจะต้องแบบมินส่วนใหญ่มินจะถามอยู่แล้วเวลาลงรูปแบบลงมีเพื่อนก็จะถามว่าลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าอ้วนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาได้รับการอนุญาตจากเขาก่อนใช่ใช่ก็เขายังไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่ลงรูปหรออะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เป็นเรื่องของอนาคตเรียกคำว่าเป็นแฟนมินชยาเนี้ยเขาเป็นไงคะอันนี้ก็พยายามให้เป็นคนรู้ใจนะบอกว่าเป็นคนรู้ใจมินว่าเขาก็ชินแล้วแหละคือเขาก็แบบรู้จักกันมา10กว่าปีแล้วอ่ะมันปิดอะไรไม่มิดแล้วอ่ะแต่ถ้าพลาดหัวอะไรเพราะเป็นแฟนมุกเขาคงไม่ตกใจใช่ไหมพลาดเบาๆหน่อยเดี๋ยวรอบหน้าเขาแบบกลัววงการบันเทิงอะไรใส่รองเรียบร้อยซ้อมเลขแฟนสิคะฮะอุ้ยอะไรรีวิวการซ้อมเลขแฟนหน่อยเธอรีวิวเลยไม่อยากให้ซ้อมเลขแฟนแล้วเป็นยังไงยกตัวอย่างตัวอย่างอะไรสักหนึ่งท่อนมันก็ต้องไปเรียกกันเองสิจะมาเรียกอะไรตรงนี้เล่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะมีแต่ว่าตอนนี้เขารู้ว่าจะมาเจอหน้าสื่ออะไรอย่างเงี้ยเขามีปรับสภาพกับอะไรอย่างเงี้ยกับพวกเราหรือเจออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเขาก็เริ่มที่จะยอมรับในกับความชินนะมินว่าหลังจากที่เขาดูสัมภาษณ์มินไปเรื่อยๆอ่ะเขาก็คงจะเริ่มแบบผ่อนคลายนะผ่อนคลายเพราะว่าเราก็ตอบแบบไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะรู้สึกว่ามันไม่ได้บางทีคอมเมนต์ที่เขาไปอ่านในสื่ออย่างเงี้ยมันก็จะมีเนาะที่แบบว่าแบบสื่อเราบางทีมันก็เติมแต่งนิดนึงอะไรเงี้ยตามอรรถรสอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะเริ่มเข้าใจพวกเราว่าแบบสาวแบบแวดวงของเรามากขึ้นว่ามันบางทีไม่ได้ถือสากันนะมันเป็นเรื่องน่ารักกุ๊กกิ๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาขี้อายมากปกติตอนนี้ทำไมล่ะไม่นะแต่เขาก็จะเป็นฝรั่งนิดนึงก็คือแบบมีความเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยมีเรื่องสิทธิมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่เป็นเพื่อนกันตอนนั้นก็เกิดแฟนให้เขามาแซวว่ายินดีด้วยก็รับไว้ค่ะก็ไม่เราไปไหนมาไหนไม่เดทกันแฟนเห็นจริงๆไปไหนมาไหนกันตั้งแต่10ปีที่แล้วแล้วนะแล้วจริงๆแฟนคลับมินก็เคยเห็นอาจจะแบบแวบๆเห็นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีแฟนคลับมินก็ตอนสมัยที่มีข่าวแรกๆอ่ะแฟนคลับมินรู้แล้วว่าเป็นใครนะเพราะว่าเขาเคยเห็นแล้วอะไรเงี้ยแล้วแฟนคลับเชียร์เหมือนลูกพี่ไหมที่อยากให้มีข่าวดีเลยเชียร์เลยหรอไม่ถึงว่าก็ถึงว่าเป็นพวกพี่ก็เชียร์ให้หนูมีข่าวดีเลยไงอ๋อหรอน่ารักจังก็แฟนคลับพวกเราเชียร์ไหมเพราะเขาเห็นมาตอนพวกพี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยเดี๋ยวไปถามก่อนนะมินอยากแต่งงานมินหรอมินยังอยากทำงานอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้มินทำหลายอย่างเกินไปแล้วอะไรเงี้ยเขายังทำยังเขายังไม่ได้ยังไม่มีการแบบว่าพูดอะไรจริงจังเป็นกิจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามีบ้างจริงๆคุณพ่อก็ถามๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็ชิลๆอะไรอย่างเงี้ยพ่อเราพ่อเราพ่อใหญ่เท่าไหร่เขารีบไงแต่คนอุ้มคือเราไงเราก็เลยแบบว่าแล้วแต่เราอะไรอย่างเงี้ยใช่เวลาคุณพ่อเร่งมากๆก็เลยบอกเขาว่าไปมีเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไปมีเองอะไรอย่างเงี้ยก็แซวกันไม่สนิทกับคุณพ่อมากไงบางทีเขาบอกว่ามีเลยเดี๋ยวเขาเลี้ยงเองเดี๋ยวเขาจ่ายเงินเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็เลยบอกว่าไม่เชื่อหรอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่กระปือเขาก็แซวอะไรอย่างเงี้ยมินว่าด้วยทัมมิ่งอ่ะมันยังไม่ได้ใ
ช่มันยังมันเดินทางเยอะมากเลยนะคะตอนเนี้ยบินต่างประเทศบินไปต่างจังหวัดบินกลับมาเนี่ยวันนี้บินมา2วันเดี๋ยวพรุ่งนี้บินอีกอีก3วันบินกลับมาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะแบบมันจะยากอยู่เหมือนกันหรือว่าปีนี้แน่นปีหน้าว่าไหมตอนนี้คิวยาวไปถึงเดือน6ปีหน้าแล้วนะว่างแล้วว่างแล้วกลางปีหน้าเปิดกล้องอีกเรื่องมีตลอดค่ะแต่ว่าเรื่องของพิธีเรื่องของพิธีก็ไม่ได้รีบอะไรทำงานก่อนเราเป็นนักแมเนจโอ้เราก็ค่อยๆไปตามธรรมชาติจริงๆมินวางแผนได้แค่กี่ปีที่จะแต่งงานไม่ได้แพลนเลยอ่ะมินว่ามันเป็นเรื่องของความรู้สึกเวลาเคยมีผู้ใหญ่บอกว่าเวลาเราพร้อมอ่ะมันจะพร้อมเองคือมันไม่ใช่ว่าเราเห็นเทรนด์ว่าเพื่อนแต่งไอ้นั่นคนนั้นมีลูกคนนี้แต่งงานบางคนโสดเนี้ยคือมินเป็นคนที่ไม่ตามอะไรเลยคือมินแบบว่าฉันมีความสุขแบบนี้แล้วก็เราเป็นตัวของเราแบบนี้อะไรเงี้ยถ้าเขาพูดเขาขอแล้วคะก็คงเดี๋ยวค่อยว่ากันฮะว้ายแรงมากเป็นคำถามที่แรงมากเลยแรงมากเลยอ่ะตัดออกนะอันนี้ตัดออกอันนี้ออนแอร์ไม่ได้นี่ต้องใส่ตุ๊ดตุ๊ดตัวอายุเยอะแล้วมันจะแบบว่าอะไรมินเพิ่งอายุเท่าไหร่เองยังเด็กอยู่เลยโอ้ยมินเตรียมพร้อมเตรียมการไว้หมดแล้วค่ะเรียแบบไปนานแล้วค่ะใช่เตรียมการไว้นานแล้วแรงมากเลยค่ะคำถามนี้ต้องตอบไงคะปรึกษาคุณผู้ชมนิดนึงตอบไม่ได้อ่ะขอเปลี่ยนคำถามค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ